สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ JK Geek นะคะวันนี้ก็จะเปลี่ยนไมค์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาในเรื่องของมือใหม่หัดแต่งสวยเนียบได้ไม่ยากนะคะนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับข่าวของเดข่าวของเดรินิวเลยเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดข่าวของโคมชัดลึกเลยนะคะเขาบอกว่าพอเริ่มได้จับเครื่องสำอางใหม่ๆเนี่ยมันก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำอะไรไม่ค่อยถูกเป็นธรรมดาสำหรับสาวแรกรุ่นที่กำลังเรียนรู้การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้โตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่ว่างานนี้ค่ะ Avion Princess Collection ก็จึงเชิญกูรูเมคอัพเนี่ยมาให้คำแนะนำเทคนิคการแต่งหน้าง่ายๆอุปกรณ์ไม่เยอะแต่ใช้ได้ชัวร์ทุกสถานการณ์ให้สาวๆเนี่ยรุ่นใหม่ได้สวยสมวัยนะคะกันทั่วหน้าเลยอะไรอย่างนี้แจ็คถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดอะไรอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะแจ็คพนมประดิพัฒน์กุลชัยช่างแต่งหน้าอิสระนะคะเผยว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ใช่การเอาแป้งมาทาหรือเอาสีเนี่ยมาถูแล้วจะเกิดความงามแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างบนพื้นฐานของความจริงเดิมก็คือสภาพผิวสีผิวรวมถึงข้อบกพร่องที่ต้องการปกปิดถ้าสมมตินะสมมติกิ๊กเป็นคนผิวนี้ใช่ไหมเอาง่ายๆก็คือคล้ำดำก็ได้อะแต่ถ้าจะไปใช้สีรองพื้นโทนหนึ่งเนี่ยมันก็โอ้โหตัดกับผิวเราก็ต้องดูสีผิวดูสภาพผิวของเราด้วยนะคะวิธีการเลือกหรือว่าถ้าคุณหน้าสิวเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะปกปิดคือเลือกที่แบบปกปิดใบหน้าอะไรอย่างงี้คือมันต้องดูที่สภาพผิวของเราไม่ใช่แบบว่าไปดูของคนอื่นอะไรเงี้ยเพื่อจะให้ผิวของเราเนี่ยมันสวยมันดูดีดังนั้นค่ะคอนซีลเลอร์ครีมรองพื้นแล้วก็แป้งจึงเป็นตัวช่วยสำคัญคอนซีลเลอร์เราเคยพูดกันไปแล้วนะมันเป็นตัวปกปิดมันจะมีอยู่สองอย่างใช่ไหมคอนซีลเลอร์ก็ไปดูคลิปหลังๆได้นะคะก็มันจะเป็นตัวช่วยสำคัญโดยควรที่จะเลือกสีที่มันเหมาะกับสีผิวที่กิ๊กพูดไปเมื่อกี้แล้วก็สภาพของผิวเราบางคนอาจจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวสมก็เลือกตามนั้นนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันกลมกลืนเป็นสีเดียวกับผิวของเราส่วนหลักการที่ว่าแต่งหน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทรนแล้วก็เน้นการดึงจุดเด่นบนใบหน้า 1-2 จุดเพื่อใช้มีแบบโฟกัสชวนดึงดูดแบบการมองอะไรอย่างนี้ส่วนของการเลือกใช้สีเนี่ยจะเป็นสื่อออกถึงอารมณ์อย่างไรเลือกอย่างการเลือกใช้โทนสีชมพูเนี่ยเพื่อการแต่งหน้าในลุคแบบหวานอะไรอย่างนี้มากกว่าในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงรายละเอียดอย่างเช่นการไล่เฉดสีเข้มไปอ่อนการจับคู่สีหรือว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แบบสีชมพูแล้วก็ไปดำเลยอะไรอย่างนี้นะมันก็ไม่เข้ากันนะคะโดยเมคอัพอาร์ติสต์ยังได้ฝากเทคนิคง่ายๆในการเริ่มแต่งหน้ากับเดย์ลุคที่เหมาะกับสาวนักศึกษาสาวออฟฟิศอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าสาวนักศึกษาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะแบบว่าสโมกกี้อายอะไรมากนักนะคะมันจะดูไม่ค่อยสมกับแบบชุดนักศึกษาแต่ถ้าเกิดว่าคุณสละชุดนักศึกษาออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้จัดเต็มเลยจ้ากับการแต่งดวงตาค่ะการแต่งดวงตาสาวออฟฟิศอะไรอย่างนี้กับการแต่งดวงตาด้วยอายแชโดว์สีสว่างทาให้ทั่วเบิกตาจากนั้นก็เลือกใช้อายแชโดว์ที่มันมีสีเข้มกว่านิดนึงนะคะทาให้ชิดขอบตาแล้วก็เกลี่ยให้มันฟุ้งก็คือให้มันแบบเข้ากันเนื้อบ้าให้มันแบบให้มันดูแบบมีเสน่ห์มีสีสันแบบเพิ่มความคมเข้มให้แก่ดวงตาด้วยการกรีดอายไลเนอร์แบบเล็กๆปัดแก้มด้วยบรัชออนเพื่อเพิ่มความสดใสให้พวงแก้มอย่าดูแดงระเรื่อเหมือนสาวแรกเริ่มสุดท้ายก็เพิ่มสีสันให้กับริมฝีปากด้วยการเติมลิปกลอสหรือว่าเลือกใช้สีนูดแบบว่าอมส้มอะไรอย่างนี้หรือว่าสีชมพูเพื่อจะให้ดูมีประกายสดใสมากขึ้นต่อด้วยกับสาวเปรี้ยวลุคซ่าแบบปาร์ตี้ลุคปาร์ตี้ก็อย่างที่บอกไปที่สามารถที่จะเนรมิตให้สาวๆเนี่ยสวยเด่นได้ในทุกปาร์ตี้ยามค่ำคืนเลยก็คือบางคนโหยตอนทำงานนี้หุยพอปาร์ตี้เซ็กซี่นะจ๊ะด้วยการเขียนอายไลเนอร์แบบดินสอค่ะใ
ให้มันเลยชั้นพับตาเล็กน้อยเพื่อมันใหญ่ๆเขียนให้มันใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็เกลี่ยฟุ้งให้ไปทางหางตาจากนั้นเนี่ยก็เลือกใช้ eyeshadow สีเข้มทากับ eyeliner ในครั้งแรกนะคะโดยเกลี่ยให้เนียนพร้อมไล่เฉดสีเข้มในบริเวณชิดขอบตาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ฟุ้งขึ้นไปเหนือชั้นพับตาในส่วนของขอบตาล่างให้ใช้อายไลเนอร์สีกลางไล่ทับเบาๆแล้วค่อยๆเกลี่ยให้เต็มขอบตาล่างจากนั้นค่ะก็ปัดแก้มเบาๆด้วยบรัชนะคะโดยไล่มาให้ถึงไหล่ผมตรงนี้ปัดปิดท้ายด้วยการเติมริมฝีปากด้วยลิปกลอสสีแดงค่ะเท่านี้เองก็พร้อมที่จะสวยเด่นไปได้กับงานสังสรรค์ได้แบบไม่ต้องอายใครอีกแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณหนังสือคุณภาพดีๆเนื้อหาข่าวดีๆแบบนี้หนังสือคมชัดลือข่าววันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ความรู้อะไรบ้างกับ JK Geek วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ